ครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับสวัสดีค่ะวันนี้สำนักกฎหมายธรรมรังสีจะแถลงข่าวเกี่ยวกับนายชัยพลวิภาและนางสาวสมพรหลับโพเนื่องด้วยขณะนี้ศาลชั้นต้นศาลจังหวัดมุกดาหารได้มีคำพิพากษาคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดและปรากฏตามสื่อต่างๆแล้วนั้นปรากฏว่ามีบุคคลและสื่อจำนวนมากมีการออกสื่อซึ่งทำให้นายชัยพลวิภาและนางสาวสมพรหลับโพรวมทั้งทีมทนายฟาร์มที่รับผิดชอบคดีได้รับความเสียหายในนามสำนักกฎหมายธรรมรังสีและทีมทนายฟาร์มผู้รับผิดชอบคดีในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากนายชัยพลวิภาและนางสาวสมพรหลับโพจึงขอแถลงข่าวให้บุคคลและสื่อในการเสนอข่าวหรือแถลงข่าวไม่ว่าในกรณีใดๆที่ทำให้นายชัยพลวิภาและนางสาวสมพรหลับโพรวมถึงบุคคลในครอบครัวของนายชัยพลวิภาและนางสาวสมพรหลับโพและทีมทนายฟาร์มที่ทำคดีได้รับความเสียหายนายชัยพลวิภาและนางสาวสมพรหลับโพรวมถึงทีมทนายฟาร์มที่รับความเสียหายที่รับผิดชอบคดีจะดำเนินคดีกับบุคคลและสื่อที่ทำให้เกิดความเสียหายทุกคนทั้งทางแพ่งและทางอาญาจนถึงที่สุดจึงแถลงการมาให้ทราบโดยทั่วกันทนายฟาร์มผู้รับผิดชอบในคดี30 ธันวาคม 2566จบแถลงข่าวครับขอบคุณมากครับทำให้ได้รับความเสียหายไงพอจะอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าคำว่าเสียหายก็คือเสียหายนะครับอยากขยายความเราจะแค่นี้แหละพฤติการของการที่บอกว่าสร้างความเสียหายเนี่ยคือทั้งบุคคลและสื่อเนี่ยคือทำยังไงนะคะที่เรารู้สึกว่ามันได้รับความเสียหายพฤติการเขาเป็นยังไงอันนี้ไม่ขอขยายความไปกันแล้วแถลงประมาณนี้ทุกคนรู้กฎหมายอยู่แล้วล่ะมีสื่อจำนวนเยอะไหมคะที่จะถูกฟ้องค่ะยังตอนนี้เรายังเปิดเผยไม่ได้เรากำลังรวบรวมอยู่มีกี่คนแล้วมีกี่สื่อครับที่เราก็บอกให้เราเสื่อเสียท่านก็รู้อยู่แล้วนะใครพูดยังไงทำยังไงท่านรู้อยู่แล้วตอนนี้เรายังเปิดเผยไม่ได้แล้วเรายังไม่ตั้งต้นเลยแต่ว่าเราเก็บข้อมูลอยู่ขนาดนี้นะฮะมีอะไรจะบอกมากกว่าที่จะมีการแถลงการสั้นๆก็เอาตามทำแถลงการนี้แล้วกันครับถ้าเกิดทั้งสื่อออกมาขอโทษหรือคือคิดไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ว่ากล่าวใครนะใครทำอะไรก็ดูในใจอยู่แล้วแหละอยากฝากเตือนไหมคะว่าถ้าทำแบบนี้ก็เตือนแล้วไงคะนี่หมายถึงว่าทำแบบไหนถึงจะเข้าข่ายที่ว่าจะถูกลองขยายให้หน่อยได้ไหมมันไม่เข้าใจยังไงไม่เข้าใจค่ะที่เราบอกว่าไม่เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับตามที่ทนายท่านแถลงนะคะก็มันก็ชัดนะทุกอย่างมันอยู่ตรงเนี้ยคือรายละเอียดทุกอย่างท่านทนายกำลังรวบรวมอยู่ถ้าตรงไหนมันเสียหายเราก็ว่าไปตรงนั้นตรงไหนไม่เสียหายเราก็ไม่ได้ไปว่าถึงตรงนั้นก็เรากำลังรวบรวมทุกอย่างอยู่เพียงแต่ว่าแจ้งให้ทางสื่อแล้วก็โซเชียลที่เอาไปเล่นหลายๆอย่างเนี่ยถ้าตรงไหนมันเสียหายทีมทนายก็คือเราแจ้งล่วงหน้าไว้นะคะคือแจ้งให้รู้ว่าถ้ามันไม่เสียหายเราก็จะไม่เข้าไปไม่เป็นอะไรแต่ถ้าถามว่ามันเสียหายเราก็ว่ากันไปตามกฎหมายกันไปในส่วนที่เราสามารถจะทำได้จุดเริ่มต้นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บแต่แล้วก็มีกระบวนการนี้ขึ้นมาก็คือในส่วนที่มีมาตั้งนานคือจริงเรื่องนี้มันนานมากเลยที่เราโดนทางความรู้สึกนะทางหลายอย่างแล้วก็ครอบครัวด้วยลูกๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรเพราะว่าเราก็คือเป็นส่วนเล็กๆแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปเราก็อยากจะแสดงความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ถูกกระทำนะเราก็อยากจะป้องกันป้องสิทธิ์ของเราลูกๆของเราความรู้สึกครอบครัวเราอะไรประมาณนี้แต่ถ้าตรงไหนที่มันไม่เข้าข่ายไม่อะไรผลพวกนี้น่ะเราก็ไม่ได้เอามาในข้อความตรงนี้นะคะถ้าตรงไหนมันซูมเสียงหรือว่ามันเกินไปเราก็ให้ทีมทนายท่านจัดการดูแลตรงนี้ที่เข้าข่ายหรือยังคะหรือว่าเราแค่มาแถลงเตือนไว้เฉยๆก็มีบ้างแล้วแต่ว่าเราก็มีมานานแล้วล่ะถ้ามีแต่มีนานแล้วแต่ทางเราเนี่ยให้สงบเสงี่ยมไว้ขนาดท่านงบทางเงียบก็ออกมาด่าทุกวันก็ท่านก็รู้อยู่ดีแหละที่บอกว่าสื่อมานานแล้วอะค่ะคือเราเนี่ยไม่อยากโต้ตอบท่านเองอะไรจุดเปลี่ยนทำให้อยากออกมาโต้ตอบเป็นครั้งนี้คะก็รักษาสิทธิ์ไงครับท่านที่โดนมานานแล้วก็รักษาสิทธิ์
ที่นานก็มีที่พึ่งสักพักก็มีอะไรมาเนี่ยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะมันไม่มีรายการเดียวมันมีไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวค่ะถ้าว่าใครนะใช่ถ้าทำมาตั้งแต่วันนี้ต่อไปนะเราจะไม่เว้นละประมาณนี้แหละครับมีการย้อนไม่หลักไหมคะก็ต้องดูว่าถ้าที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยความเสียหายอยู่ในระดับในขั้นไหนในอะไรไหนประมาณเนี้ยทุกอย่างที่มันเกิดหลายคนที่เป็นสื่อใหญ่หรือว่าอะไรเงี้ยคงไม่รู้ว่าสังคมเนี่ยที่เอาข่าวออกไปทั้งจริงทั้งไม่จริงอะไรเงี้ยมันมาผลกระทบมาถึงครอบครัวแล้วก็ความรู้สึกของลูกๆเราของญาติๆเราที่เป็นที่เขาไม่ได้ที่เขาเห็นแล้วเขารู้สึกแย่เราก็เป็นประชาชนคนนึงอ่ะเราก็อยากจะรักษาสิทธิ์ในส่วนที่เราสามารถรักษาได้ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ลุงพลเนี่ยตอนนี้เงียบพูดมากก็ด่าถูกด่าถูกด่ามากอยู่เฉยๆยังดีกว่าตอนนี้เกรงว่าจะถูกประกันอะไรไม่เกี่ยวครับกับเรียนประกันไม่เราจะไม่ขอแตะตรงนี้นะเกี่ยวกับศาลเราไม่ขอแตะประกันคือหน้าที่ของศาลใครจะไปร้องอะไรก็หน้าที่ของเขาถ้าต่างคนก็มีสิทธิ์แต่ว่าคุณร้องผิดเราก็ไปรักษาสิทธิ์เราเหมือนกันประมาณนี้ครับแล้วอย่างเรื่องผู้การแต้มร้องสรรพากรที่เรามีความกังวลในส่วนก็ท่านร้องไปแล้วแล้วก็ร้องนะครับร้องไปเป็นหน้าที่ของเขาไปตรวจสอบแต่ว่าเราไม่ผิดเราก็จะกลัวอะไรไม่ผิดก็คือไม่ผิดก็คือพร้อมที่จะไปชี้แจงรายได้ใช่ค่ะก็เราก็เสียภาษีตลอดอยู่แล้วแต่ก็เป็นหน้าที่ของท่านร้องไปเข้าไปตรวจสอบก็เราก็เตรียมข้อมูลอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะอธิบายแค่นั้นเองเราก็วันนี้ก็ขอประมาณนี้เนาะครับขอบคุณ